อุทาหรณ์เพื่อนกันแท้ๆทะเลาะเรื่องร่างรัฐธรรมนูญฉุนใช้มีดจ้วงดับคาที่คนถูกมีดแทงเสียชีวิตที่หน้าห้องแถวเช่าชื่อร่ำรวยจังหวัดนครปฐมที่เกิดเหตุพบนายประสิทธิ์วิมานอายุ44ปีถูกมีดปลายแหลมแทงเข้าที่ลิ้นปี่หน้าอกและท้องนอนเสียชีวิตอยู่หน้าห้องแถวคนก่อเหตุคือนายเทพนรงค์หรือม่านประชาติอายุ41ปีให้การรับสารภาพว่าใช้มีดแทงในประสิทธิ์จริงเพราะมีปากเสียงกันเรื่องรัฐธรรมนูญที่กำลังร่างกันอยู่เถียงกันไปมาจนได้บันดาลโทสะคว้ามีดทำครัวแถวนั้นจ้วงแทงและเตรียมจะหลบหนีกลับบ้านเกิดจังหวัดบุรีรัมย์